ก็จะเอาคนลงมามันมี2ทางมันมีบันไดทางเนี้ยครับที่เป็นบันไดหลักแล้วก็บันไดเนี้ยมันเป็นบันไดใหญ่แต่มันขึ้นไม่ถึงซึ่งควันเยอะมากเราเข้ามาถึงก็พบว่าควันเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางปรากฏว่าอีกทางนึงที่เรามาเจอคือใกล้กว่าแล้วก็ทางแต่ทางมันจะเล็กหน่อยเราก็เลยอาศัยทางนั้นขึ้นไปสามารถที่จะลอดเข้าไปถึงด้านบนได้เลยครับแล้วก็พบว่าไม่มีกลุ่มควันคือความจริงเนี่ยเขาสามารถที่จะลงมาด้วยได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำแต่ว่าเห็นว่าตอนลงมาครั้งแรกเนี่ยพบกลุ่มควันเขาก็เลยหนีกลับขึ้นไปก่อนแต่ตอนที่เราไปเนี่ยกลุ่มควันเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะครับเราใช้เวลาในการที่จะหาเส้นทางหรือว่าศึกษาเส้นทางในการที่จะขึ้นไปได้15นาทีได้15นาทีครับ15นาทีได้ครับก็ถึงขึ้นไปได้ถือว่าเร็วไหมคะหรือว่าถือว่าเร็วครับถือว่าเร็วเพราะว่ากรณีการค้นหาแบบนี้นี่คือเรารู้ที่หมายว่าเขาอยู่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยมันจะต้องอาศัยในการเซิร์ชการค้นหามันก็จะใช้เวลานาน